ก่อนอื่นจับตามาที่เศรษฐกิจของไทยกันก่อนครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทางสภาน์มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของไทยในช่วงไตรมาสที่1นะครับปรากฏว่าตัวเลขที่หลายคนมองกันว่าไตรมาสหนึ่งเราอาจโตไม่ถึงร้อยละหนึ่งะครับตัวเลขที่ออกมาเหนือกว่าคาดครับเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่ตลาดมีการคาดกันกันไว้คือเดิมทีตลาดคาดว่าในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยเราก็ยังไม่มีงบประมาณรายจ่ายนะครับมาช่วยในการอุดหนุขนขณะที่ภาพของเศรษฐกิจการส่งออกก็ไม่ค่อยดีแต่ตัวเลขที่ออกมาเชิงบวกแบบนี้นะครับจึงถือว่าเป็นเซนต์ที่ดีตอาาขงตลดทุน ประกอบกับมีความคืบหน้าเรื่องของ LTF ด้วยนะครับที่จะมีการหารือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกันจึงทําให้นักวิเคราะห์มองว่าจะเป็นปัจจัยหนุนนํำบรรยากาศการลงทุนระยะถัดไปครับเริ่มกันจากมุมมองจากทางสภาพัฒน์กันก่อนนะครับที่เช้าวันนี้คุณดนุชาพ,พิเชนันท่านเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์นะครับ ท่านก็ได้รายงาน GDP ไตรามาสที่1ปรากฏว่าขยายตัวได้ร้อยละ1.5ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการกันไว้นะครับว่าน่าจะโตได้ร้อยละ0.7ถึง0.8เนื่องจากว่าการบริโภคเอกชนขยายตัวดีขึ้นรวมทั้งการส่งออกและก็การท่องเที่ยวยังเติบโตได้ดีจากวัตถุสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีขึ้นและก็นักท่องเที่ยวนะครับมีการจัดจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับ แต่ถ้าเกิดมองภาพรวมทั้งปี67นะครับสภาพัฒนได้ปรับคาดการ GDP ในปี2567ลงเหลือเติบโตที่ร้อยละ2ถึงร้อยละ3ค่ากลางก็คือร้อยละ2.5นะครับลดลงจากเดิมที่เคยคาดไว้ว่าจะโตได้ร้อยละ2.2ถึง3.2สาเหตุก็เพราะว่าการส่งออกของเราฟื้นตัวได้ช้าจากความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์และการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนครับ การลงทุนเอกชนก็ยังโตต่ำกว่าที่คาดนะครับและการลงทุนภาครัฐก็ยังคงหดตัวทางนี้สภาพัฒน์มองว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้เศรษฐกิจไทยจะมีปัจจัยบวกอยู่5เรื่องด้วยกัน1คือการเพิ่มขึ้นของแรงสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายภาครัฐนะครับแล้วก็การปรับเพิ่มวงเงินพรบง,งบประมาณปี68ด้วย2ก็คือการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวซึ่งมีปัจจัยหนุนจากมาตรการยกเว้นวีซ่านะครับให้กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียรัสเซียและไต้หวันครับ 3ก็คือการขยายตัวในเกณฑ์ที่ดีของการอุปโภคบริโภคในประเทศที่สอดรับกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและ4คือการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนเอกชนตามการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของการขอรับส่งเสริมลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนั่นเองครับ ประการที่5นะครับนั่นก็คือการกลับมาขยายตัวของการส่งออกสินค้าตามการฟื้นตัวของการค้าโลกสอดคล้องกับข้อมูลเดยนชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตและยอดคำสั่งซื้อในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับ นอกเหนือจากปัจจัยบวกทั้ง5เรื่องนะคะมาดูปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังกันหน่อยจากสภาพัฒน์ก็วิเคราะห์ออกมามีหลากหลายปัจจัยนะคะสเรื่องเรื่องแรกคือภาระหนี้ครัวเรือนและภาคธ,ธุรกิจอยู่ในระดับสูงระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้หรือ NPL และสินเชื่อที่กล่าวถึงเป็นกรณีพิเศษหรือ SML ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงขณะที่สถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวังในการให้สินเชื่อกับธุรกิจมากขึ้นโดยเฉพาะกับ SME ความเสี่ยงที่2คือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากเอลิโยนะคะส่งผลต่อผลผลิตภาคการเกษตรรวมไปถึงความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยและความเสี่ยงที่3คือความเสี่ยงเรื่องของความพันผวนจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกค่ะทั้งความเสี่ยงด้านภูมิวัฒนศาสตร์การปร,รับลดดอกเบี้ยนโยบายที่ช้ากว่าคาดการชะลอตัวมากกว่าที่คาดของเศรษฐกิจจีนและความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจและการค้าในช่วงก่อนและหลังการเลือกตั้งของหลายๆประเทศแล้วก็ ยังมีความขัดแย้งทางการค้าด้วยนะคะล่าสุดฝั่งของสหรัฐกีดกันสินค้าที่พุ่งเป้าไปที่สินค้าของจีนค่ะไทยก็ได้รับผลกระทบอยู่บ้างต้องไปดูนะคะว่ากระทบสินค้าอะไรยังไงบ้างถ้าหากสหรัฐกีดกันจีนสินค้าจีนที่ไปก็อาจจะนําสินค้ามาขายในภูมิภาคไทยกระทบกับผู้ประกอบการได้ทีนี้มุมมองต่อทิศทางดอกเบีย้ยระยะถัดไปเนี่ยสภาพัฒมองว่านโยบายการเงินและการขังต้องไปคู่กันค่ะดอกเบีย้ยนโยบายเป็นเรื่องสําคัญต้องดูข้อ ข้อมูลให้รอบครอบเพราะว่าไปลดดอกเบีย้ยก็อาจจะทําให้อัตราแลกเปลี่ยนไหลลงซึ่งแม้ว่าจะดีต่อการส่งออกแต่ว่าต้นทุนดอกเบีย้ยในประเทศก็จะสูงขึ้นโดยเฉพาะต้นทุนพลังงานส่วนดอกเบีย้ยที่ลดภาระครัวเรือนและ SME ค่ะทางธนาคารพาณิชย์ก็ได้ลดไปนะคะเพื่อช่วยกลุ่มเปราะบางบ้างแล้ว กลุ่มที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่านี่ครัวเรือนยังสูงเรื่องดอกเบี้ยถ้าพิจารณาคุณสมบัติลงบ้างก็อาจจะช่วยให้สภาพคล่องนั้นดีขึ้นขณะที่แนวโน้มเศรเษฐกิจในไตรมาส2ปีนี้ค่ะส่งออกไม่ค่อยดีนักนะคะสภาพั์ก็มองว่าการส่งออกต้องติดตามค่ะว่ามีการทําตลาดและช่วยภาคเอกชนลดต้นทุนการส่งออกเพื่อให้ส่งออกได้ดีขึ้นได้หรือไม่อย่างไรนะคะส่วน GDP ที่ปรับลดลงปีนี้เพราะว่าสถานการณ์ของอุตสาหกรรมและการส่งออกที่มี ส่วนที่มากใน GDP ก็ยังต้องติดตามค่ะว่าจะส่งออกได้ดีตามคาดหรือไม่หรือว่าในประเทศยังต้องดูการเบิกจ่ายภาครัฐนะคะว่าเร่งได้มากน้อยขนาดไหนส่วนมาตร,ราการกระตุ้นผ่านดิจิทัล w a l l ล็ในไตรมาส4 4ปีนี้นะ่าจะช่วยหนุน GDP ได้ประมาณร้อยละ0.25ค่ะมุมมองต่อการลงทุนนะคะ จากหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยค่ะก็ประเมินเรื่องนี้บอกว่าการที่ GDP ไตรมาสแรกเติบโตร้อยละ1.5เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนดีกว่าตลาดคาดการค่ะถือเป็นบรรยากาศในการลงทุนเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในประเทศด้วยที่เชื่อมโยง GDP นะคะอย่างเช่นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ Finance ค้าปลีกอาหารเครื่องดื่มหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กยกตัวอย่างหุ้นนะคะเช่น KTB ีสีสวัสด์นะคะ o, c OS p พ BJC OSP Com7 ส หลายๆตัวเลยนะคะที่มีมาฝากกันแล้วก็รับไปกับการเติบโตของ GDP ด้วยค่ะ มาฟังมุมมองจากกองทุนกันบ้างน,นะครับโดยปกติกองทุนก็มักจะมองรูปแบบการลงทุนระยะ Hi ah. ยาวนะครับก็จะมีมุมมองเชิงบวกต่อภาพเศรษฐกิจในระยะถัดไปมากยิ่งขึ้นครับลาสูนนี้เองคุณชวินดาหานรัรตนกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพ,รพย์จัดการกองทุนหรือบรรจกรุงไทยนะครับเคตแถมนั่นเองครับมองว่าภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลกเครื่องปีหลังยังมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่องแต่อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค จากปัจจัยต่างๆเช่นนโยบายการเงินที่ตึงตัวผลกระทบจากการคงดอกเบีย้ยในระดับที่สูงและการเลือกตั้งประธานาธิบดีครับส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับที่คาดว่าหลังงบประมาณปี6-7มีผลนครับใช้แล้วจะทําให้มีเม็ดเงินไหลเวียนในเศรษฐกิจได้ดีขึ้น นอกจากนี้ภาคการท่องเที่ยวคาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องจึงแนะนำกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผลที่แนะนำการลงทุนนะครับในหุ้นที่มีพื้นฐานปัจจัยดีนะครับแล้วก็มีรูปแบบการลงทุนหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กอยาก่างไรก็ดีเนี่ยแนะให้กระจายการลงทุนไปต่างประเทศด้วยนะครับที่จะให้ผลตอบแทนนะครับที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีในพอร์ตมากยิ่งขึ้นเช่นหุ้นสหรัฐนะครับที่มองว่าครึ่งหลังยังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับ ขยบมาดูปัจจัยในต่างประเทศกันบ้างวันนี้ชวนดูเศรษฐกิจจีนกันหน่อยนะคะก่อนหน้านี้เราทราบดีว่ารัฐบาลมีเป้าหมายนะะในการขับเคลื่อนการเติบโต,ตของ GDP ปีนี้นะคะที่ร้อยละ5ทีนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งปัจจัยที่ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยง ของการเติบโตของเศรษฐกษิจในจีนพอสมควรเพราะก่อนหน้านี้ชะลอตัวแล้วก็เกิดวิกฤตในเรื่องของสภาพคล่องไปมากนะคะแต่มีความเปลี่ยนแปลงล,ล่าสุดนี้ค่ะรัฐบาลจีนทุ่มเงินนะคะ42,000พล้านดอลลาร์เพื่อฟื้นฟูภาคอสังหาริมทรัพย์คือประกาศมาตรการใหม่เลยเพื่อสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจใหม่เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ค้างสตอ็อกมีจุดมุ่งหมายช่วยให้บรรดาบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีเงินทุนไปต่อยอดในการสร้างอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จมาตรการใหม่นี้มูล ค่าสูงถึง3 0 0แสนล้านหยวนนะคะหรือว่าประมาณ42,000ล้านดอลลาร์สหรัฐคือจีนประกาศมาตรการขนาดใหญ่หวังจะก,กระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังซบเซาโดยผ่อนคลายกฎระเบียบด้านการจำนองแล้วก็สนับสนุนให้รัฐบาลท้องถิ่นซื้อบ้านที่ขายไม่ออกจากบรรดาบริษัทสร้างบ้านเพื่อเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้ค่ะ สำนักาข่าวรูเบิลก็รายงานในคำมตรการดังกล่าวที่ออกมาเนี่ยรวมถึงการที่ธนาคารกลางของจีนหรือว่า PBOC นะครับได้มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบีย้ยปรับลดลงมาด้วยนะครับแล้วก็มีการยกเลิกอัตราดอกเบีย้ยจำนวนขั้นต่ำทั่วประเทศด้วยนะครับพร้อมปรับลดสัดส่วนเงินดาวน์นะครับลงสู่ระดับร้อยละส5สําหรับคนที่ซื้อบ้านหลังแรกแล้วก็ร้อยละ25สานะครับสำหรับคนซื้อหลังที่2ส,ส,สัดส่วนเงินดาวน์ก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่20แล้วก็30นะครับการปรับลดลงบแบบนี้ก็เป็นการปิดโอกาสให้้คนนนั มีแรงจูงใจนะครับในการซื้อหาที่อยู่อาศัยได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับขณะที่คุณเหอรี่เฟิงนะครับรองนายกของจีนเนี่ยบอกว่ารัฐบาลจีนได้แนะนำให้รัฐบาลท้องถิ่นซื้อบ้านในราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เปลี่ยนบ้านเหล่านั้น ให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้เพราะมองว่าพะัะอสังหามีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนและเป็นประเด็นใหญ่ในการพัฒนาเศรษฐกิจดังนั้นรัฐบาลท้องถินน่นนะครับบริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วก็สถาบันการเงินจึงจําเป็นต้องช่วยแบกรับความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาในจุดนี้ด้วยแหละครับ ถามว่ามาตรการขนาดใหญ่นี้เกิดขึ้นได้ยังไงแน่นอนเนะะียค่ะหันไปดูในเชิงของตัวเลขปรากฏว่าราคาบ้านที่ออกมาในเดือนเมษายนในประเทศจีนปรับตัวร่วงลงต่ํามากนะคะก็ต้องมีมาตรการในการกระตุ้นอสังหาเกิดขึ้นสักหน่อยถือเป็นมาตรการครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อกระตุ้นภาคอสังหาที่ซบเซาค่ะโดยทางการจีนเนี่ยตระหนักถึงความเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีรายงานว่าราคาบ้านในจีนเมษายนปรับตัวลงค่ะสู่ระดับต่ําที่สุดในรอบ10ปีเมื่อเทียบรายเดือน ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการออกนโยบายเพื่อช่วยเหลือภาคส่วนนี้อย่างต่อเนื่องก็ตามโดยราคาบ้านใหม่ในจีนเมษาย,ยนลดลงร้อยละ0.6เทียบรายเดือนเป็นการปรับตัวลงรวดเวร็วที่สุดในรอบกว่า9ปีหรือนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2557แล้วก็ย่ำแย่ก,กว่าในเดือนมีนาคมที่ปรับตัวลงร้อยละ0.3ด้วยค่ะ มาดูข่าวๆวเกี่ยวกับแวดวงธุรกิจในสหรัฐกันบ้างน,นะครับแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะออกมาดีก็ตามแต่ว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นยักษ์ใหญ่ด้านอาหารทะเลชื่อดังในสหรัฐนะครับอย่างเช่น Red l o b s t e r ที่ที่สุดแล้วเองเนี่ยก็ได้ยื่นล้มละลายแล้วนะครับตามค่าจากปัญหาค่าเช่าแพงค่าแรงสูงนะครับแล้วก็ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ทีอูนะครับซึ่งเป็นบริษัทจดทเบีินของไทยเคยเข้าไปถูกลุ้นอยู่ด้วยนั่นเองครับ สำรับข่รูมเบิรรายงานในกบวาเลยล l สเตอร์เชนร้านอาหารทะเลยักษ์ใหญ่ในสหรัฐนะครับได้ยื่นเรื่องคำร้องฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายล้มละลายมาตราที่11ในสหรัฐแล้ววันนี้นะครับโดยบริษัทก็ระบุว่ามีสินทรัพย์มูลค่าระหว่าง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง10,000ล้านดอลลาร์แล้วก็มีหนี้สินอยู่ประมาณ1,000ล้านดอลลาร์ถึง10,000ล้านดอลลาร์นะครับ จุดนี้เองเนี่ยที่ผ่านมาเรลสเตอร์ต้องเจอกับปัญหาทางการเงินนานหลายปีครับบริษัทก็พยายามหาวิธีปรับโครงสร้างหนี้สินเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มลายแล้วแต่สุดท้ายไม่สามารถต้านทางแรงกดดันทางการเงินได้อีกต่อไปนะครับ ต้องเผชิญกับภาระขาดทุนที่ต่อเนื่องนั่นเองครับแล้วก็มีบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราละค่ะอย่างไทยยูเนียนกรุ๊ปนะคะหรือว่าชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ชื่อย่อก็คือหุ T ้นทียูเนี่ยนะคะเข้าควบคุมกิจการในปี2563เปิดเผยแผนการถอดหุ้นออกจากร้านอาหารนี้ไปเมื่อต้นปี67บอกว่าข้อบังคับด้านการเงินของทั้งสองบริษัทไม่สอดคล้องกับลำดับการจัดสรรเงินทุนของบริษัทไทยยูเนียนค่ะโดยการยื่นฟื้นฟูกิจการครั้งนี้ก็คาดว่าจะช่วยให้ Red l o b s สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการโดยบริษัทอาจจะต้องปิดกิจการสาขาร้านอาหารหลายๆแห่งส่งผลกระทบต่อพนักงานของ Red Lobster ทั่วโลกคาดว่าจะมีพนักงานจํานวนมากถูกเลิกจ้างค่ะโดย Red Lobster ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2506ตอนนี้มีสาขามากกว่า750สาขาในสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกเปิดตัวด้วยเบสกิตร e ีสกลายเป็นเมนูยอดนิยมค่ะ ที่ผ่านมาเองเนี่ยเรือทอนอสเตอร์เนี่ยนะครับเ mm hmm. ขาใช้กลยุทธ์บุฟเฟ่ปูแล้วก็บุฟเฟ่กุ้งนะฮะซึ่งก็ถือว่าได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม mm hmm. แต่ยอดขายที่มากก็ไม่ได้หมายความว่าจะสร้างผลกําไรนะครับเพราะว่ากระทบต่อต้นทุนฮนะแล้วก็กําไรของบริษัทจนทําให้ขาดทุนกว่า106ล้านบาทจากการอัดโปรโมชั่นนะครับแล้วก็นําไปสู่เหตุผลที่ทําให้ทียูเนี่ยหรือว่าไทยูเนียนครับต้องถอนทุนออกจากธุรกิจในสหรัฐจากภาระขาดทุนสะสมนั่นเองฮะ ส่วนเลล็อบสเตอร์ประเทศไทยนะครับบริหารเฟรนไ์ชส์โดยบริษัทเลล็อบสเตอร์รีเทลเอเชียจำกัดถือหุ้นใหญ่โดยบริษัทฟู้ดออฟเอเชียจำกัดนะครับซึ่งก็ยังคงขาดทุนอย่างต่อเน,นื่องเช่นกันครับขอบคุณที่ติดตามรายการที n เอนรู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเอนช่อง16ครับ